บอกตรงๆว่าในตลาดคือกูสตาร์รีวิวมา 2-3 ตัวแล้วแบบโอ้ราคาของดีราคาถูกมีจริงนะเว้ยบอกกันนี้แบบทุกคนเลยครับผมสวัสดีครับกับพวกเราคนทำเพลงเกียร์รีวิวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับกีตาร์กูสตาร์นะครับรุ่น GST Bonnie จากมิวสิกอาร์มเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับกีตาร์ที่ว่าเห็นภาพแล้วรู้สึกหวานฟรุ้งฟริ้งเห็นแล้วอยากกินลูกกวาดขึ้นมาใช่ใช่อันนี้ก็เป็นสีชมพูเขาเรียกว่าสีพีชีพิงค์นะครับตามเบอร์เขาจริงๆนอกจากสีพีชีพิงค์เนี่ยจะมีสีอะไรบ้างนะมีดาฟินบลูแล้วก็เป็นโครัลออเรนจ์แล้วก็จะเป็นสีม่วงอามิทิสเพอร์เพิลนะครับก็จะเป็นสีม่วงเลยครับม่วงออกแบบน้ำเงินน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่สีนี้ก็สวยนะมันเป็นสีแบบพาสเทลพาสเทลหน่อยๆเนาะใช่ครับซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นสีนี้สักเท่าไหร่ในตรงสแตทเนาะใช่ๆโอเคเรามาพูดถึงเรื่องสเปคกันดีกว่าครับเอาตั้งแต่คอก่อนนะครับนะครับส่งให้ดูเป็นคอ Canadian Roasted Maple นะครับคอ Modern C Roasted นี่ค่อนข้างดูมันน่าจะทนทานนะไม้เป็นพอพลานะครับพอพลาทั้งตัวเลยก็ส่วนพิกอัพก็เป็นซิงฮัมตามของกูสตาร์เองของกูสตาร์เองครับแต่ว่าที่จะดูแปลกตาหน่อยก็คือตัวหนอกวอลุ่มตรงนี้หนอกวอลุ่มโทน3ปุ่มเนาะไม่เคยเห็นแมทเทเรียลนี้เท่าไหร่ใช่เหมือนอยู่ในพวกไมโครเวฟแต่ว่ามันดูมันจับถนัดมือดีนะใช่ชอบเลยชอบมากมันดูแบบไม่เหมือนปกติวอลุ่มมันจะเป็นแบบแต่วงกลมอันเดียวนี่มี2ชั้นเว้ยใช่เจ๋งซึ่งถามว่าตอนที่เล่นอยู่แล้วก็ตอนจับแบบเปิดปิดวอลลุ่มเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่แบบมันจับง่ายแล้วก็บิดเขาเรียกว่าลื่นใช่ไม่ฟืดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซเลคเตอร์5ทางแล้วก็หย่องเป็นเทมโบโลกริดธรรมดาแล้วก็อินพุตจะอยู่ตรงที่เป็นสตาร์โตคัสเตอร์ปกติจริงๆก็ดูมีความวินเทจนะตามสไตล์ของสตาร์โตคัสเตอร์ครับผมแล้วก็ลูกบิดนะครับผมก็เป็นของกูสตาร์เองครับปริงก็บอร์ดตัวนี้ครับก็จะให้มาเป็น22เฟรตนั่นเองครับปริงก็บอร์ดเป็นเมเปิลเหมือนกันนะครับ22เฟรตเป็นพินเลสีขาวแล้วก็มีเหมือนเบย์ไบดิ้งมีครับนิดหน่อยสีขาวเนาะซึ่งเป็นไบดิ้งที่หนาแล้วก็ชัดมากอันนี้ก็เป็นเหมาะกับการเล่นเวลาเวทีปิดไฟหรือแสงน้อยสามารถช่วยได้ในระดับนึงแล้วก็หัวเป็นแมชชีนเฮดสต็อกแล้วก็มีเขาเรียกว่าตาสายลักที่เป็นบ่งบอกว่าเป็นบอนนี่ซีรีส์นี่บอนนี่ซีรีส์ก็คือเหมือนเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์คือการแจ้งเกิดมันเหมือนกับสตาร์เตอร์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นราคามันก็จะย่อมเยาหน่อยเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่างานไม่ได้ขี้เหร่นะดูด้านข้างใจให้ดูตรงนี้จริงๆคือให้ดูตรงนี้เป็นหลักเลยเพราะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมันโอเคเลยอ่ะสำหรับเรานะในราคาถ้าตอนนี้เดี๋ยวอุบราคาไว้ก่อนเนี่ยเดฟเจ้าเหมือนเดิมเท่าไหร่ได้ครับโอเคหน้าตาสวยๆแบบนี้หวานหวานแบบนี้เสียงจะหวานตามหน้าตาไหมก็เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดูนะครับผมอ่ะไป3 2 1
ไงบ้างหลังจากที่เล่นมาแล้วตัวนี้เรียกได้ว่าหวานสมชื่อหวานสมแบบหน้าตาของมันมากคือตัวที่ผมประทับใจที่สุดก็คือตัวแก๊กโบนที่เป็นซิงเกิลคอยนะผสมใช่ไหมผสมเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆเลยผมชอบแก๊กผสมทุกแก๊กเลยมันทำงานออกมาได้ดีแล้วก็เสียงแตกต่างกันชัดเจนของพี่รู้สึกพอเป็นคนอ่านเนาะฟังด้วยมอนิเตอร์มันจะรู้สึกว่ามันมีความจิกครับความจิกและเสียงกลางพุ่งหน่อยครับผมเสียงกลางมันจะเป็นกลางแบบย่านประมาณ 1,000 ถึง 3,000 หรือว่า 1K ถึง 2 ถึง 3K เลยที่ตรงนี้มันจะเด่นชัดขึ้นมาเวลาพอยิ่งเป็นแก๊กผสมมันจะมีความเป็นจิกๆโลหะขึ้นมาอีกนิดนึงนะแล้วดีดคอร์ดพอไหมพอจะเป็นแก๊กซิงเกิลคอร์ด2ตัวผสมกันใช่ครับแบบดีดคอร์ดโคตรดีเลยใช่แล้วก็เรื่องส่วนเรื่องของเสียงแตกก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับผมคือด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยมันเป็นแบบว่าเสียงออกไปทางไฮกลางๆที่แบบจิกๆเนาะใช่ๆมันก็จะเยอะมันก็จะใช่เสียงกลางเยอะมันก็จะได้ในเรื่องของความพุ่งความพุ่งใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่พุ่งแบบแผ่ซะทีเดียวใช่ๆมันก็ยังเป็นหวานได้ล็อกได้ดีกว่าได้แทบทุกแนวนี้ว่ะแล้วก็ความที่มันเป็นสตาร์ทูคัสเตอร์น้ำหนักเป็นยังไงบ้างส่วนเรื่องน้ำหนักนะครับผมคิดว่าไม่หนักเลยเรียกว่าเป็นน้ำหนักมาตรฐานของทรงสตาร์ทูคัสเตอร์ดีกว่าโอ้ใช่นี่เพราะว่ามันเป็นน้อยเพราะพลาดมั้งว่าอะไรแบบดูแบบอย่างไงใช่ครับแบบสบายแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อว่าวันนี้ก็ว่าเป็นเหมือนแจ้งเกิดอ่ะครับก็เดาราคาไหมไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ารุ่น starter อันนั้นมันเท่าไหร่นะ 6,000 กว่าตัวศูนย์ตัว GST 03ตอนนั้นเป็น 6,000 กว่าตอนนี้ถูกกว่าถูกกว่าเหรอไม่บายไว้อย่างนั้นวันตอนนี้ถูกกว่าผมเดาว่าน่าจะ 5,000 ทวนใกล้เคียงมากเลย 5,290 บาทตึงๆ 5,500 มีถอนครับผมแต่งานมันดีเกินราคา 5,290 บอกตรงๆไว้ในตลาดคือกูสตาร์รีวิวมา 2-3 ตัวแล้วแบบโอ้ราคาของดีราคาถูกมีจริงนะเว้ยบอกกันนี้แบบทุกคนเลยครับผมความประทับใจของผมนะครับตัวนี้ผมสามารถนำออกไปลุยงานได้โดยที่ไม่ต้องพะวงเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องน้ำหนักความประทับใจพี่กี่เป็นไงบ้างครับในเรื่องซุ้มเสียงใช่ไหมอย่างที่บอกมันโอเวอร์ออลได้แต่ก็จะมีความเพิ่มอัพสีนิดนึงยังจีอยู่ครับผมนิดหน่อยไม่ได้ถือว่าร้ายแรงนะมันจีปกติปกติของปกติของสไตล์ของพาร์ทเตอร์ใช่แต่ต้องไปเซตอัพอีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นเซตอัพโรงงานนะครับไม่ได้ไฟจูนหรือเราต้องไปเซตอีกรอบครับอันนี้ก็แต่ว่ามันก็ออกมาโอเคอาจจะทัชชิ่งสูงไปนิดนึงแต่ละตัวที่มาจากโรงงานก็จะไม่ได้เหมือนกันก็ต้องไปเซตอัพทุกตัวสำหรับเราคือเซตอัพต้องเซตอัพให้เข้ามือเราก่อนครับผมอยู่แล้วนะครับแค่แบบใช้แก๊กผสมเยอะๆมันก็จะหายเองหรือฮาร์บัคเกอร์ข้างล่างสุดอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ชอบที่สุดคือนี่แหละดูแปลกตาดีโดนหนอบมันแบบที่หมุนมันเหมือนไมโครเวฟสมัยก่อนตอนแรกผมมองเหมือนมันเป็นพวกแบบพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆอ่ะสักอย่างที่เป็นหนอบแบบประเภทเนี้ยพอมาเห็นอยู่บนนี้ก็ใช่ดูแปลกตาดีถ้าเพื่อนๆสนใจตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับมิวสิคอาร์มเลยทุกสาขาเลยฮะส่วนใหญ่อยู่ที่ห้างหรือไม่ก็ที่เราเพิ่งไปมาก็จะเป็นมิวสิคอาร์มเฮดคิวที่อ่อนนุชนะครับก็จะมีกีตาร์หลายๆตัวให้เลือกมากีตาร์แลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าใกล้เราสุดก็จะเป็นฟิวเจอร์พาร์คนะมีอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้นะฮะก็ยังไงไปดูกันได้นะครับกับกูสตาร์นะครับ GST บอนนี่นะจ๊ะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เจอคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากนะครับผมโดเนทนะครับผมทางช่อง description ก็มีนะครับผมก็มาเป็นกำลังใจให้ได้นะครับเย้นะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับขอบคุณทั้งเพลงเฮียรีวิวไปแล้วครับบ๊ายบาย